เอานี่ครับผมซิดคุณอะไรนะครับผม12ไทม์นะครับผมโอเคนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่น Minecraft ในมินิเกมของ Skyball นะครับผมโอเคนะฮะโอเคนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราจะไปเล่นแบบในโหมดของเจ้าตัวจิ๋วกันนะฮะนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ในโหมดของเจ้าตัวจิ๋วนะครับผมโอเคครับซึ่งในวันนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกระทืบคลิปนี้ให้ถึงกี่ไลค์ดีให้ถึง 2,000 ไลค์เลยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมที่จะกระทืบคลิปนี้กันเลยให้ถึง 2,000 ไลค์เลยนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะเล่นโหมดตัวจิ๋วนะแต่ว่าเราจะเล่นแบบคนเดียวนะเพราะว่าแบบผมไม่เพื่อนแล้วแบบผมแบบอารมณ์แบบเหงาอะอะไรอย่างเงี้ยผมต้องมาเล่นคนเดียวใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะเล่นแบบโซโล่แบบเราเล่นแบบ normal ดีกว่าครับผมนี่โซโล่มันจะดูไม่ค่อยคูลนะครับเนี่ยมันดูไม่ค่อยคูลนะครับโอเคครับผมวันนี้โอ้โหแต่ละอย่างนี่มันดูแบบดูจิ๋วหมดเลยอะแบบโอ้โหผมไม่รู้ว่าทำไมมันดูจิ๋วอย่างงี้แต่แบบดูจิ๋วจริงๆนะครับผมนี่อย่างเช่นแบบโอ้ยผมเลือกสายนี้ผมเลือกสายแอนวิลนะครับถือว่าเป็นสายที่แบบโคตรคูลอะโคตรคูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแบบสายแอนวิลนี่แบบเป็นสายที่โคตรคูลนะฮะโคตรคูลผมยังไม่รู้เลยคูลยังไงนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าคูลยังไงนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมนี่ครับตอนนี้ผมได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต่อตรงกลางนะปึ๊บใครมันเปิดเพลงอะไรวันนั้นน่ะเฮ้ยเพลงโอ้ยเฮ้ยอัดไอ้ไอ้อะไรวะเนี่ยทำไมตายเฉยเลยอะไรครับชีวิตเราต้องมีพรุ่งนี้เสมอนะฮะตามที่พี่ตูนบอดี้แสลมได้กล่าวเอาไว้นะครับผมโอเคนะฮะโอเคให้ผมว่าผมเลือกสายใหม่ไหมเราใส่ล็อกกี้ดีกว่าผมนี่จะบอกว่าเราจะเป็นแบบใส่แค่ชุดเกาะหนังนะครับในการต่อสู้กันนะจ๊ะโอเคนะครับผมไปพี่ก็ตึ๊บโอเคครับนี่โอ้เด็กมันสู้อ่ะเด็กมันสู้อ่ะเฮ้ยเด็กมันสู้อ่ะเฮ้ยเอาเด็กมันสู้เด็กเอา what the fuck เดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากครับผมมองไม่ทันนะเมื่อกี้มันแบบว่ามันเกิดอาการที่แบบจู่ๆมีคนแบบลงไปแล้วแบบฟูตกไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหชีวิตแม่งแบบชีวิตแม่งนันทดมากอะไรอย่างเงี้ยผมพูดเลยครับโอ้โหชีวิตนี้แบบโอ้โหเห็นแล้วแบบรู้สึกสงสารนะฮะสงสารจับใจจริงๆแม่ยังกับเป็นแบบเราเป็นชาคิเราเป็นแบบอะไรวะเป็นแบบน้ำโอเลี้ยงนี่ครับไม่ได้โอเลี้ยงสิมันเป็นอะไรวะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแบบจับใจมันก็จับใจแหละโอ้โถเนี่ยเออเสียงคนเดินนั่นไงโอเคครับเสียงคนเดินโอ๊ยตายโอ้แบบอะไรวะมันได้ยากเดี๋ยวนั่นมัน unspeakable นี่ว่าโอ้โหนั่นไอดอลผมเลยนะ unspeakable ผมเลยเขาเป็นแบบโคตรมหาเทพไอดอลผมบอกเลยอ่ะแม่เฮ้ยเราเล่นนี่ดีกว่าคีเปอร์จะเป็นตัวจิ๋วผมว่าคีเปอร์ไม่ได้จะเป็นตัวจิ๋วแหละแล้วทำไมมันจะเป็นค้างเนี่ยเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เป็นค้างเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้เป็นค้างครับผมเองก็ยังไม่แน่ไม่ค่อยที่จะแน่ใจและแน่นอนในโลกใบนี้อยู่นะฮะโอ้โหคำคมนี้ก็ต้องมาเฮ้ยเนี่ยมันจะไปมันตกวะทำไมมันตกวะเฮ้ยโคตรเฟลแอมแบบงงครับเขาเรียกว่างงเลยแอมงงนะฮะแอมงงรีสีดาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหโอเคโอ้ยอะไรอ่ะโหเมื่อกี้อะไรอ่ะจะปลาให้โดนเหรอไม่บอกเลยว่าไม่ได้โดนนะผมไม่กินเหรอครับเนี่ยไม่ได้กินเหรอครับผมพูดเลยนะฮะแหมจะได้กินพี่มันเร็วไปหนูพี่บอกอะไรมันเร็วไปร้อยปีไอ้น้องนี่ครับเราต้องแบบว่าโอเคครับปะดำปะดำโอ้ยมันจะเปิดโดนกูเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะใครครับนี่อยู่ได้เมื่อกี้อยู่ได้เฮ้ยผมอยากลองนี่ว่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นระเบิดใส่ชนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบคนกลองคิดดูครับแบบแค่แบบคิดแล้วระเบิดใส่คนอื่นนี่ก็แบบโคตรคูลแล้วอะคิดดูดิแหมมันแบบมันคูลขนาดไหนโอ้โหพูดเลยนี่ครับเอานี้ก่อนเลยเนี่ยนี่อุปกรณ์เรียบร้อยนี่โอ้โหเต็มชุดเต็มยศนะครับผมเนี่ยเต็มชุดเต็มยศมันไม่เห็นจะเต็มเลยโอ้โหเฮ้ยนี่ครับโอ้โหกล่องขนาดจิ๋วได้เลยครับที่ขุดเอฟฟิเชนต์หนึ่งมานะฮะโอ้โหมาทำไมตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเหมือนกันเลยนะฮะเอาเป็นว่าข้างหลังนี้มีคนตามมาแล้วครับผมโอ้ยอย่ากล้าใจเย็นอ่ะว้าวต้องมีสักวันที่เราชนะแน่นอนครับผมว่าผมเชื่อว่าโลกนี้นะครับไม่มีใครที่จะเป็นพวกลูเซอร์ที่แพ้หรือว่าพวกนี้ตลอดไปหรอกครับคือว่าเราต้องมีชนะกันในสักวันนะครับผมนะเนี่ยไม่ว่าวันนั้นจะอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่วันนี้ก็อาจจะไม่ใช่วันนั้นแต่สุดท้ายวันนั้นก็ไม่ใช่วันนี้เหมือนกันเพราะว่ายังไงซะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ที่มันจะชนะสุดท้ายก็ไม่ใช่วันนั้นนะครับผมแหมเข้าใจที่ผมพูดกันไหมเนี่ย ผมไม่เข้าใจใช่ไหมโอเคครับผมเข้าใจว่าทุกคนไม่เข้าใจเพราะว่าผมเองก็ไม่เข้าใจที่ตัวผมพูดเหมือนกันนะครับปื้อเล่นพวกอะไรมาเนี่ย
ไม่เป็นไรครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการรีบๆต่อไปฝั่งนู้นเลยนะครับผมรู้สึกว่าฝั่งนู้นนี่ชีวิตเขาแบบว่ามีความสุขดีอะไรอย่างงี้วัดเจทำไมยืนเป็นอย่างงี้วะนี่ครับผมว่าผมรู้ถึงจุดนี้เว้ยถึงจุดหนึ่งครับพอคนเราถึงจุดหนึ่งเว้ยคนเราจะรู้ว่าจุดนั้นมันไม่ใช่จุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยแลกพิกเซลเออใช่มันคือแลกพิกเซลอะโคตรแลกเขาบอกเลยแลกพิกเซลจริงจังครับผมนี่ครับ3 2 1ฮึบมา Let me go โกสิเพื่อนไม่โกแหละเดี๋ยวมันแลกอย่างวะเนี่ยเฮ้ยจะทำไมต้องแลกขนาดนี้ด้วยฉันเองก็ไม่แน่ใจตัวตนที่อยู่ข้างในเอ้ยสวัสดีไหนไม่คิดจะมาต่อยกับเราหน่อยเหรอไหนโอ้ยไหนมันเล่นยากอะครับเราจะชนะตาหนึ่งแล้วเราจะหยุดตรงนี้ครับเราจะหยุดกับตรงนี้ด้วยครับผมโอ้โหแบบอยากจะหยุดมากเวลาเนี้ยอยากจะหยุดเวลานี้โอ้โหตั้งแต่วินาทีโอ้เรานี่เรามุดไม่ได้นะครับต้องมาไปอย่างนี้นะครับผมเออโถบอกเลยว่าอนั่นแน่ตกไปหนูปะโถคิดจะเล่นกับพี่รู้ด้วยว่านี่ใครครับรู้จักม่อนน้อยเกาหนิวเปล่าปะโถรู้จักม่อนน้อยเกาหนิวน้อยไปซะแล้วปะโถให้ตายเถอะเฮ้ยนั่นจะเล่นกับม่อนน้อยเกาหนิวป่ะฮะเออไม่เล่นกับม่อนน้อยเกาหนิวนะเว้ยรู้ด้วยว่าเล่นอยู่กับใครเอ้ยก็ติดปากอ่ะจ้ะติดปากอะไรวะเนี่ยตามันจะไหลโอเคครับผมมาด่านนี้นะครับนี่โอ้โหผมว่าผมเล่นตัวเดิมนี่แหละดีสุดแล้วนะครับนะในความคิดของผมนะคือผมว่าผมเล่นตัวเดิมนี่แบบเดิมอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆนะฮะนี่เราต้องมาถึงแบบโอ้ shit ว่านะด่านนี้เราต้องชนะได้ครับผมเพราะผมคิดว่ามันต้องมีสักวันที่เราต้องชนะนะครับถึงแม้ว่าวันนั้นจะไม่ใช่วันนี้ก็ตามเล่มลองนี้นะครับผมนะถึงแม้วันนั้นจะไม่ใช่วันนี้ก็ตามทีอะไรอย่างเงี้ยเออโถแม่โอเคครับไม่เป็นไรครับเราจะต่อไปหาคนนี้ก่อนเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่ผมรู้แค่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่นายต้องโดนฉันฆ่าใช่ไหมล่ะเพื่อนแล้วนี่มาจากไหนนะอ้าวโถมาจากไหนเล่นธรรมดาก็เล่นยากนะเล่นอย่างเงี้ยรู้สึกอยากจะเลิกเล่นเลยอยากเลิกเล่นจริงเนี่ยจืดอย่างเงี้ยโอ้โหฟิวชั่นสเต็งมาดีกว่าครับจังหวะนี้ผมว่าจังหวะนี้นี่เราต้องแบบว่าเล่นแบบสายแบบสายไปยาอะไรอย่างเงี้ยแบบไปยาทีนี้แบบยานี่แบบแทบกระชูดปึ้งแบบเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับโอเคครับผมมาพี่ก็นี่ผมบ้านะเว้ยไอ้ยะเฮ้ยผมได้ขวานมาว่ะแล้วมีสเต็งอะไรวะสเต็ง3กับสเต็ง5มันเป็นสเต็ง3กับสเต็ง5เยอะมันคือสเต็ง5มั้ยใช่มั้ยฮะแล้วมันเป็นสเต็ง3อ่ะทีปกติเป็นปลาว่าเป็นปลาดีอยู่แล้วนะเพราะเป็นปลาว่ายน้ำได้ไงนั้นมุกเหรอโอเคครับตอนนี้ผมได้อุปกรณ์มาแล้วนะผมโอเคเริ่มมีคนต่อมาแล้วนะฮะซึ่งปล่อยเขาต่อปล่อยเราจะปล่อยเขาต่อไปนะครับนะเราจะไม่สนใจนะครับลมแบบ I don't care จ้ะโอเคโอ้โห2ทีเด้งครับผมโคตรคูลอ่ะโคตรคูล2ทีเด้งอ่ะแบบ2ทีนี่แบบเด้งเลยอ่ะเด้งดึงเลยอ่ะครับโอเคครับเราจะลงมาข้างล่างกันนะครับได้ไปทางต่อไปแล้วครับผมถึงเวลาที่ต้องแบบว่าต้องจบชีวิตตรงนี้ครับหยุดตรงนี้หยุดกับคนนั้นเออไม่ว่ามันจะดีสักแค่ไหนอะไรอ่ะมันตัวคิดว่าตัวเล็กแล้วจะสู้ได้จะสู้ไม่ได้หรอจะตัวเล็กจะสู้ไม่ได้หรอนายคิดผิดคิดใหม่ได้นะเอิงเอ๋ยครับตอนนี้นะฮะเราต้องมาดูกันสถานการณ์ก่อนโอ้ยเวรกรรมบ๊อบใครฆ่านายนะบ๊อบไอ้นี่เหรอบ๊อบโอ้กูติดบั๊กไม่ใช่บ๊อบละไม่ใช่บ๊อบละอันนี้บั๊กโอ้บั๊กโอ้โหเกือบตายโอ้ยบั๊กได้โหดมากโหดร้ายมากครับบั๊กงี้เนี่ยเล่นสัตว์แบบแทบตายโอ้โหถ้าตายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบอุ้ยอับตายอีกเลยโอ้มันจะไม่ชนะสักทีเลยใช่ไหมเนี่ยคือแบบถ้าเกิดเราเล่นหมดตัวเล็กมันก็จะติดบั๊กประมาณนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเรามาเล่นหมดตัวเล็กให้ดูแล้วกันนะฮะแล้วจะอาจจะเล่นกากนะครับเล่นหมดตัวเล็กนะครับผมเพราะว่าผมแบบเล่นหมดธรรมดาก็กากแล้วแล้วเล่นหมดตัวเล็กนี่แบบโคตรกากโอ้โหโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมซีลเกนครับแล้วเจอกันครับบาย